สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้พี่นาก็ขออนุญาตนำคลิปจากช่องทาง Facebook ที่พี่นาเปิดสร้างรายได้ได้อยู่นะคะมาลงตรงนี้เนาะเพราะว่าวันนี้พี่นาไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยแล้วก็จะบอกพี่ๆน้องนะคะใครที่ทำ Facebook เหมือนกันก็อย่าลืมไปทักทายพูดคุยกับพี่นาได้นะไปเป็นเพื่อนไปติดตามกันได้นะคะทุกคนก็สำหรับช่องทางนั้นพี่นาก็ผ่านการสร้างรายได้ได้แล้วนะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะอะไรที่มันแบบว่าทำให้เรามีรายได้บ้างนะแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็ทำไปนะคะทุกคนใครที่เปิดอยู่นะคะก็ไปทักทายพูดคุยกับพี่นาได้เนาะสำหรับคลิปที่ลงมาเนี้ยเป็นคลิปที่พี่นาแบ่งปันสำหรับพี่ๆน้องๆใน Facebook นะคะพี่นาใช้ชื่อว่าพี่นาบ้านสวนฟาร์มนะคะใน Facebook เนาะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศยามเช้าๆชมสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักไปด้วยนะคะแล้วก็จะตอบคำถามน้องๆที่ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เนาะว่าไม่รู้จะทำคลิปอะไรเลยนะคะวันหนึ่งหาคลิปยากมากเลยนะคะพี่นาจะแนะนำน้องว่าสำหรับใครนะคะที่ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรนะคะวิถีชีวิตบ้านๆของเราเลยนะคะน้องวันหนึ่งนะคะเราทำอะไรบ้างในบ้านของเราและบ้านของเราเนี่ยมีอะไรนะที่น่าสนใจนะคะคือทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันสวยงามไปหมดเลยนะไม่ว่าเป็นวิวทิวทัศน์บ้านเราวิถีชีวิตบ้านเรานะสัตว์เลี้ยงในบ้านของเรานะดึงความน่ารักดึงเสน่ห์ของเขาออกมานะคะโอ้โหพี่นาชอบมากเลยยิ่งมีวัวนะพี่นาจะถ่ายวัวให้ทุกวันเลยนะคะดึงความน่ารักของวัวออกมาวิถีชีวิตบ้านวิถีชีวิตบ้านนอกบ้านๆแบบนี้พี่นาจะบอกว่ามันมีเสน่ห์มากๆน่าหลงไหลเลยนะคะน้องๆพี่นาชอบมากเลยค่ะแล้วก็มีอีกมากมายหลายคนนะที่ชอบวิถีชีวิตแบบเรานะคะคือไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยวันหนึ่งตื่นเช้ามาเราทำอะไรบ้างนะคะถ่ายทอดออกมาให้หมดนะคะไม่ต้องแบบว่าไปทำอะไรให้มันสวยงามเอาแบบบ้านๆเลยค่ะถ่ายแบบดิบๆออกมาเลยค่ะในแบบฉบับของพี่นาจะเป็นแบบนั้นนะคะจ้ะก็มาแนะนำวิธีง่ายๆนะในเรื่องของการทำคลิปเนาะยิ่งเราอยู่บ้านนอกเนี่ยโอ้โหเรามีกำไรไปกว่าครึ่งแล้วนะคะใครๆก็ขวนขวายนะคะที่จะมีวิถีชีวิตแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ในเมืองก็วุ่นวายหลายๆคนก็อยากจะอยู่บ้านนอกกันแล้วนะแต่ที่เขายังต้องอยู่ในเมืองเพราะเขามีบ้านอยู่ในเมืองเขาต้องทำมาหากินนะคะเนาะก็ดึงความมีเสน่ห์นะคะน่าหลงไหลในบ้านของเราเนี่ยออกมาเลยค่ะถ่ายทุกวันค่ะมันไม่เป็นคลิปซ้ำนะคะถ่ายเป็ดทุกวันก็ไม่ใช่เป็นคลิปซ้ำนะคะเราสามารถที่จะใส่ดนตรีเสียงเพลงหรือว่าพูดคุยโน่นนี่นั่นนะคะวิธีการเลี้ยงของเขาก็ได้นะคะหลายๆอย่างเลยค่ะจัดไปค่ะทุกคนสู้ๆนะคะพี่นาเป็นกำลังใจให้เนาะสู้ๆไปด้วยกันค่ะถึงมันจะไม่ได้มากมายอะไรนะนะวันนี้เนาะคนเราไม่ได้มีความสำเร็จภายในวันสองวันนะอนาคตข้างหน้าใครจะไปรู้ล่ะเราอาจจะปังโอ้โหยอดวิวเป็นล้านๆเป็นแสนๆเงินทองไหลมาเทมาใครมาการันตีเราได้ล่ะว่าเราจะไม่ได้เนาะจ้ะสู้ๆนะคะทุกคนนี่เห็นไหมพี่นาถ่ายห่านทุกวันถ่ายเป็ดทุกวันพี่นาเห็นความน่ารักนะคะความเป็นอยู่แบบพอเพียงแบบเนี้ยพี่นาหลงไหลมากๆเลยและพี่นาก็คิดว่าคนอื่นก็ต้องหลงไหลเหมือนพี่นาด้วยนะคะจ้าสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะมีความสุขกับวันหยุดนะคะพักผ่อนนะคะเพื่อที่จะมีแรงสู้กับงานในวันต่อไปเนาะ